ย้อนดูนีโน่พยายามช่วยโอวรุธแม้ยามเมาไม่มีเงินมิตรภาพที่อาจไม่รู้เผยนาทีปิดตำนานความสัมพันธ์ที่มากยิ่งกว่าความเป็นครอบครัวโดยทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กจำความได้ก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะครอบครัวรู้จักกันโดยคุณแม่ของทั้งคู่ทำงานด้วยกันเป็นแอร์การบินไทยรุ่งหนึ่งด้วยกันทั้งคู่โดยอายุของนีโน่นั้นเป็นพี่3ปีแต่ในวงการบันเทิงโอวรุธเข้าวงการโด่งดังมาก่อนหลายปีโอวรุธเผยว่าเข้าวงการตอนอายุ 16-17 ปีถ่ายแบบมา2ปีถึงเริ่มเล่นหนังโอดังมากคนตามรุมจนต้องหนีเข้าห้องน้ำคนก็ปีนตามเข้าไปหาถึงในห้องน้ำจนต้องออกมาเซ็นลายเซ็นให้ 3-4 ชั่วโมงจากเรื่องคู่กรรมชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยรุตรณภพเคยบอกขณะนั่งรถไปด้วยกันว่าลงรถไปอีก5นาทีโอจะโด่งดังมากก่อนที่โอจะพูดติดตลกว่าดังไม่เกิน5นาทีแล้วดับไปใน5นาทีเหมือนกันส่วนนีโน่นั้นชนะการประกวดร้องเพลงและออกเทปกว่าจะได้ออกเทปก็นานมากโดยที่นีโน่อายุ24ปีเพิ่งจะมาดังในเรื่องความสนิทสนมนั้นทั้งคู่สนิทกันที่สุดจริงๆตอนมาทำรายการโอโน่โชว์ด้วยกัน15ปีแล้วปิดตำนานโอโน่ไปภายใน5นาทีโดยไม่รู้มาก่อนนีโน่บอกว่าปกติเขาแฮงเราก็ช่วยเขาตลอดแต่วันนั้นเจอลูกเมามาเลยยืนไม่อยู่แล้วแล้วเจ้านายดูวงจรปิดขณะถ่ายทำรายการอยู่บนออฟฟิศอีกตึกหนึ่งพอเห็นก็เดินลงมาบอกโอกลับบ้านไปเลยเจ้าตัวยังกลับไปกินเหล้าต่อแถมโทรกลับมาบอกเจ้าของรายการว่าให้เอาชื่อโอออกจากรายการด้วยเลยปิดตำนานรายการจริงๆนีโน่ยังเผยด้วยว่าเมื่อ7เดือนที่แล้วคิดว่าโอจะตายแล้วเตรียมใจแล้วเพราะเขาพูดไม่รู้เรื่องใส่แพมเพิร์สแต่เราไม่เคยพูดที่ไหนแต่ตอนนี้พูดได้เพราะหายแล้วแล้วเขาไม่มีสตางค์ด้วยเราเป็นผู้จัดละครเลยเรียกเขามาจะให้เล่นอะไรมันไม่หายเมาแต่มันไม่มีสตางค์ก็เขียนบทให้มันเป็นยมทูตที่เมาอยากเล่นอยากเดินอะไรทำไปเหอะอยู่ในละครเรานี่แหละก็บอกโอเลิกกินนะมันก็บอกครับผมเลิกกินแล้วแต่อาการเมามันออกมากแล้วมันไปหยิบกระป๋องเบียร์คนอื่นที่วางไว้มากินอีกเราทนไม่ไหวจึงด่ามันจะตายแล้วยังกินอีกด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงมันบอกขอโทษครับกลับไปนอนใหม่จะถ่ายทีก็เรียกมานีโน่ได้กล่าวต่ออีกว่าหลังจากนั้น8เดือนไม่มีงานก็ดื่มอีกดื่มอีกจนผมเอาไม่อยู่แล้วสงสัยจะไม่ไหวเราเตรียมใจแล้วตอนนั้นขณะที่โอบอกว่าตอนนั้นตัวเองไม่ฟังใครแล้วคิดแต่จะดื่มอย่างเดียวไม่คิดหยุดหรือปรับปรุงตัวมีรายการติดต่อเข้ามาก็บอกว่าไม่ได้ซึ่งไม่ได้บอกเหตุผลแต่จริงๆแล้วเมาเหล้าไปไหนไม่ไหวนีโน่ยังบอกอีกว่าโอเป็นคนตรงๆเราจะช่วยกันตลอดไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเขาบุญเก่าเยอะคนรักเขาเยอะเขาไม่มีพิษมีภัยจุดเปลี่ยนชีวิตของโอวรุธได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อโอได้บอกว่าที่กลับมาได้นั้นเพราะวันหนึ่งเรามองตัวเองว่าทุเรศเดินไม่ได้ใส่แพมเพิร์สตลอดอีกวันเลยลุกขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองว่าพอทีเหอะบอกกับตัวเองว่าจะเลิกเล่าแล้วจนสามารถเลิกได้แล้วและกลับมาได้จนถึงวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ